The Boss Vision 4.0 มองมิติรอบด้านสร้างการเปลี่ยนแปลงสวัสดีครับผมดร.วสันต์ประธาน The Boss 81นะครับ The Boss Vision 4.0 มองมิติรอบด้านสร้างการเปลี่ยนแปลงจะเห็นได้เลยว่านักธุรกิจในปัจจุบันต้องพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเมื่ออนาคตไล่ล่าคุณเมื่อเทคโนโลยีไล่ล่าคุณเราจะอยู่ได้อย่างไรเราจะปรับตัวได้อย่างไรผู้ที่รู้ก่อนผู้ที่เห็นการไกลก่อนจะได้เปรียบถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจมากเลยครับขอบคุณครับในวาระครบรอบ30ปีของสถาบัน MPI นะครับแล้วเราก็กำลังมองถึงตัวการพัฒนาประเทศในโมเดลของ Thailand 4.0 นะครับแต่แน่นอนล่ะว่าทางพัฒนาไปถึงในยุคของ 4.0 ได้เนี่ยผมว่ามันเป็นการประกอบกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอันดับแรกที่เราต้องทำคือสร้างความเข้าใจนะครับเบื้องต้นนะครับสร้างความเข้าใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีคิดนะครับคิดใหม่ทำใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านที่มาชมทอล์คโชว์ในครั้งนี้เนี่ยน่าจะได้แรงจุดประกายนะครับบางท่านก็จะพูดถึงเรื่องของวิธีคิดนะคะอย่างท่านก็จะพูดถึงเรื่องของเกษตรกรในยุค 4.0 แล้วมีบางท่านก็พูดถึงเรื่องของสตาร์ทอัพนะคะว่าในยุค 4.0 เป็นยังไงการใช้เทคโนโลยีให้ถูกต้องในยุค 4.0 เป็นยังไงเพราะนั้นเนี่ยคิดว่าครบทุกมุมมองของการใช้ชีวิตในปัจจุบันเลยเราเชื่อว่าสำหรับผู้ที่เข้ามาฟังในวันนี้เนี่ยก็จะได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ของวิทยากรซึ่งหลากหลายเลยแล้วก็วิทยากรหลายท่านเองเนี่ยเราก็คุ้นเคยมาอย่างดีว่าท่านเองท่านสามารถให้องค์ความรู้ใหม่ๆแก่เรานโยบาย 4.0 ของรัฐบาลเนี่ยในการ implement เนี่ยมันก็ลำบากพอสมควรเนี่ยเราต้องการคนที่เขามาแนะนำให้ความคิดเห็นต่างๆเพื่อที่จะได้คนไทยจะได้เปลี่ยน mindset นะครับให้เข้าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับถ้าแปลคน8มิติแล้วก็เชี่ยวชาญในแต่ละมิติของตัวเองด้วยเราทำธุรกิจอยู่แล้วใช่ไหมครับบางจุดเนี่ยมันยังติดแต่พอมาฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตรงนั้นเนี่ยมันได้ถูกทะลุทะลวงออกไปและเคลียร์ออกไปตัดสินใจได้โลกยุคปัจจุบันมันหมุนไปเร็วมากโลกธุรกิจยิ่งหมุนไปเร็วมากกว่า Think Like กับ Startup นะครับแล้วก็ Work Hard Have Fun Make History เหมือนที่เจฟเบโซกล่าวไว้ครับผมเชื่อว่าโลกธุรกิจในยุคปัจจุบันมันหมุนไปเร็วมากแล้วก็วิธีการทำธุรกิจในยุคสมัยก่อนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้ในยุคสมัยนี้หรือในอนาคตได้แล้วเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะนำมาถ่ายทอดก็คือสิ่งที่ Startup ทั้งหลายสามารถสร้างธุรกิจให้เป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกได้แล้วก็ทำธุรกิจแบบใหม่ๆ Business Model แบบใหม่ๆก็คิดว่าทุกท่านจะได้นำเอาแนวคิดเนี่ยไปปรับใช้แล้วก็พัฒนาธุรกิจให้เข้าสู่ยุค 4.0 กันได้ทุกคนครับเรามาดูกันสักนิดนึงนะครับว่าแรงฉุดคืออะไรแรงฉุดคือความไม่มีสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนสปริงบอร์ดตัวท่านเองอยากจะไปสู่จุดหมายที่จะตั้งเอาไว้แต่คำถามคือมันต้องขึ้นสปริงบอร์ดสิ่งแรกคือความท้าทายของตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าผมเป็นคนปิดท้ายมันก็เลยต้องพยายามสรุปสิ่งดีๆที่แต่ละท่านได้พูดแล้วก็บทเรียนที่ได้ออกมาท้ายสุดมันก็เลยได้คำออกมาที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนทุกคนนะฮะอย่างที่เกริ่นไว้คือคำว่า MPI Create Smart นะครับสิ่งที่อยากทิ้งท้ายไว้คือแรงบันดาลใจที่สปีกเกอร์แต่ละท่านให้กับผู้ฟังเนี่ยมันเปรียบเสมือนสิ่งที่ทำให้คนอยากก้าวไปข้างหน้านั่นคือคำว่า multiplier และคำว่า progress นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปก็คือการช่วยคนได้ตระหนักถึงแรงฉุดที่จะทำให้คนมันไปต่อไม่ได้ประเทศไทยเนี่ยที่พวกเราเรียกตัวเองว่าเราเป็น user เนี่ยเราต้องทำท่านี้ค่ะเราเป็นประเทศผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยมโลกยุค 4.0 นะมันเป็นโลกที่เรากำลังเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีและแถมเทคโนโลยีก็เรียนรู้ที่จะใช้เราด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยหลังๆเนี่ยเราเริ่มพูดถึงเรื่องของ AI ที่คอมพิวเตอร์เนี่ยมันเรียนแบบสมองคนแล้วมันคิดแทนเราได้หรือต่อไปเนี่ยเราจะตกงานได้ง่ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นในซีเชียลว่าเด็กๆยุคใหม่ๆเนี่ยการเข้าทันเทคโนโลยีไม่ใช่แค่การใช้แต่มันเป็นการใช้ที่แบบมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ใช้เทคโนโลยีสูงสุดของตัวเองคนดูแล้วฟังแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวอาจจะไปทำแอปส่งดอกไม้เพราะว่าเรามาในตัวแทนของร้านดอกไม้ที่เป็นคู่แข่งกันนะคะใช่ค่ะแล้วจำไปเดี๋ยวเขาได้ยินนะคะเขาไม่ได้ยินเลยว่าเขาพูดอะไรเลยไม่ทำแอปนะคะเราอาจจะไม่ชอบหน้าร้านแล้วก็ได้เราอาจจะแบบว่าใช้แอปในการแบบว่าขยายหน้าร้านไปทั่วประเทศนะคะอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะคิดไม่ออกอาจจะคิดอย่างอื่นที่ดีกว่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าวันนี้เราได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะคือมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของธุรกิจเราแต่ว่ามันเป็นความหลากหลายในการใช้ชีวิตของเราไทยแลนด์4.0 นะคะ